พูดถึงความสำคัญนะครับของคาร์ซีทและวิธีการติดตั้งหรือว่าการนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องกันนะครับโดยทางผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าในปี2559นั้นพบการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมดคิดเป็น704รายครับนอกจากนี้นะครับยังมีผลงานวิจัยนะครับที่พบว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการตายในเด็กทารกและเด็ก 1-4 ปีถึง169ครับถ้าใช้อย่างถูกวิธีขณะเดียวกันนะครับจะลดความเสี่ยงต่อการตายในเด็กอายุมากกว่า5ปีได้ร้อยละ45แล้วทีนี้การใช้คาร์ซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยอย่างไรให้ถูกต้องนะครับอย่างแรกคือต้องคำนึงถึงอายุและขนาดของตัวเด็กครับโดยสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน2ปีนะครับการใช้คาร์ซีทนั้นต้องติดตั้งบนเบาะหลังเท่านั้นห้ามบนเบาะหน้าเด็ดขาดนะครับแล้วให้เด็กนะครับหันหน้าเข้าหาเบาะหลังแบบนี้จึงเป็นการติดตั้งที่ถูกต้องครับแล้วถามว่าทำไมต้องติดตั้งที่เบาะหลังไม่ติดตั้งที่เบาะหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าถุงลมนิรภัยครับอาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กได้จริงๆนะครับถุงลมนิรภัยนั้นนะครับจะทำงานได้ดีที่สุดก็คือเราห่างจากถุงลมนิรภัยประมาณ25เซนติเมตรครับถ้าใกล้กว่านั้นแรงกระแทกอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้ครับและสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีนะครับความปลอดภัยสูงสุดในการโดยสารรถยนต์นะครับก็คือการนั่งเบาะหลังแบบนี้แล้วคาดเข็มขัดนิรภัยครับจะทำให้สามารถลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ถึง5เท่าครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทชขอบอก